เอาละครับผมสวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเกมที่พิเศษซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับชื่อว่าเกม Bugsbox นั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมที่คล้ายๆผมขอเปรียบเทียบกับ Bomberman มันมีความลักษณะที่คล้ายคลึงนะแต่จะแตกต่างตรงที่ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่เล่นง่ายกว่านะแล้วก็เหมือนเล่นเพลินๆเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสั้นๆนะครับเป็นคลิปไม่ยาวมากให้ดูกันว่าในแต่ละด่านมันมีภารกิจอะไรรอเราอยู่แล้วเกมนี้มีลักษณะเป็นไงบ้างสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมที่ลดราคาถูกๆก็ช่วงสิ้นปีนี้ฮะผมว่าเกมนี้ก็ราคาไม่แพงเลยนะก็เดี๋ยวลองมาดูนะอย่างแรกนะเมื่อเรามาถึงหน้าต่างหน้าจอแรกจะพบกับซิงเกิลเพย์ก็คือการเล่นคนเดียวนะครับ Play Together ก็หมายถึงอาจจะเล่นกับเพื่อนนะ2คนอะไรอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็วิธีการเล่นนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นแรงค์แน่นอนว่ามันจะมีระดับของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนอย่างแรกเลยนะผมจะลองเล่นแบบงูปลานะไม่มีความรู้อ๋อเร็วไปโทษทีเมื่อเรากด Single Play ปึ๊บกดมาแล้วก็จะมีให้เราเลือกว่าเป็น Classic Mode Infinity Mode หรือว่า Plastic นะครับก็เป็นโหมดฝึกฝนนะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมจะเลือก Classic Mode เลยเอาเดิมๆของมันเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเอาอย่างแรกก่อนเลยนะที่ผมจะดูตอนนี้กดไปเลยมาแล้วครับผม Yahoo! มาเตะก่อนกด X นี่เตะนะเตะก่อนเลยย่อเฮ้ยเขามีตัวอักษรให้เก็บนะครับเราก็เก็บตัวอักษรแล้วก็ของอ๋อนี่เป็นทำให้เราลื่นเออคือด้านซ้ายเรานี่จะเป็นตัวอักษรให้เราเก็บเหมือนกันนะมีหลายอย่างโอเคอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆบอมเบอร์แมนละก็ที่เราเล่นนี่ก็เหมือนแบบมันค่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆนะมันจะมีด่านบอกว่าตอนนี้เราอยู่ด่านที่3แล้วนะเราสามารถเกิดได้3ครั้งนะโดยดูด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะฮะสักเล็กน้อยก็ด้านบนก็จะมีสกอร์บอกว่าเราเก็บของขวัญที่มันลอยมาเนี่ยเราเก็บอะไรได้บ้างแล้วก็ถ้าสมมุติเราเก็บปุ๊บเดี๋ยวดูนะอย่างนี้เลข6ด้านล่างก็เป็นเลข7แล้วก็ในการจะเคลียร์ด่านเนี้ยเราต้องทำลายมอนสเตอร์ถึง5ตัวเขาก็จะบอกจำนวนแมลงบั๊กที่แปลว่าแมลงนะด้านบนตรงกลางด้านบนเลยนะเห็นมี5ตัวใช่ไหมฮะแสดงว่ามันยังไม่ตายเราต้องฆ่าให้มันลดเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเริ่มโดยการฆ่ามันก่อนเหลือ4แล้วครับผมเรียบร้อยครับหมดเย่ก็ไม่ยากเลยนะโดยส่วนตัวนะครับพี่คิดว่าเหมาะสำหรับน้องๆทุกคนนะที่กำลังอยากได้เกมสนุกๆคลายเครียดนะก็แนะนำเป็นเกมแนวนี้นะครับไว้เดี๋ยวว่านะเดี๋ยวนะเหลือตัวเดียวก็อาจจะเอ้ยไปไม่ได้เดี๋ยวยังไงโอเคเคลียร์ไปได้หมดละรู้สึกว่าด้านซ้ายมือสุดจะเป็นภาษาอังกฤษที่ให้เราสะสมในแต่ละด่านนะผมคิดว่านะอุ๊ยตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งเดี๋ยวนะโอเคหมดแล้วก็เล่นง่ายครับเรื่อยๆแล้วก็ไม่เครียดเล่นโคตรง่ายอ่ะผมบอกเลยคือเหมาะทุกเพศทุกวัยเลยครับอายุเท่าไหร่ก็เล่นได้นะเอ้ยโอเค
โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะไปถึงด้านไหนนะโอ๊ยโดนศัตรูตีนะครับพอเก็บอันนี้ก็ได้ของขวัญพิเศษนะครับโอเคตายอีกแล้วก็พอขึ้นด่านที่สูงขึ้นนะก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆโอเคเหลืออีกไม่กี่ตัวตอนนี้ก็เก็บรางวัลนะโอเคเดี๋ยวจะหายไปแล้วโอ้หมดแล้วเหลือ2ชีวิตเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมนี้ผมคิดว่าถ้าได้เล่นกับเพื่อนนี่น่าจะสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคิดว่าเล่นคนเดียวก็เพลินดีนะครับแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนน่าจะเพลินกว่านี้นะครับเดี๋ยวสำหรับส่วนตัวตอนนี้ผมคิดว่าเราก็เล่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปเลยดีกว่าวันนี้กดผิดนะโทษทีเดี๋ยวผมไปที่เมนูก่อนนะครับในโหมดของ Classic Mode นี่ก็เป็นอะไรที่พื้นฐานเหมือนค่อยๆเลเวลเพิ่มระดับความยากก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็น้องๆก็สามารถเล่นได้นะครับง่ายๆจับเทคนิคนิดหน่อยเรียนรู้วิธีการยิงวิธีการเล็งมอนสเตอร์แล้วก็คิดว่าไม่น่ายากเดี๋ยวเรามาดูโหมดต่อไปนะครับ Infinity Mode เรามาดูว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงโอเคในโหมดนี้ก็รู้สึกเหมือนมีพื้นผิวเปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วก็มีเพลเยอร์หมายเลขเพลเยอร์บอกด้วยนะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวนะขอจัดการตัวนี้ก่อนเอาละหมดแล้วอ๋อมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเหรอหรือว่ายังไงเอ๊ะแล้ววิธีที่จะชนะล่ะเราต้องทำยังไงเอ่ยในโหมดนี้เดี๋ยวนะโอเครู้สึกว่าจะไม่ง่ายซะแล้วนะใน Infinity Mode นี่ว้าโดนศัตรูทำลายคิดว่าเราน่าจะต้องสะสมไอตัวภาษาอังกฤษให้ครบนะเพื่อที่จะผ่านด่านต่อไปตอนนี้ได้ตัว A แล้วครับมาเดี๋ยวจัดการตัวนี้ก่อนชึบอ๋อมันบินข้ามก็คือบล็อกนี่ไม่สามารถกั้นมอนสเตอร์พวกนั้นได้นะว้าโอเคได้ของขวัญ นิดหน่อยนะว้าเหลือ1ชีวิตโอเคตอนนี้โอ้เกมโอเวอร์ซะแล้วหลังจากที่เกมโอเวอร์ก็จะมีสกอร์บอกนะครับว่าเราได้คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่แล้วแล้วก็เล่นไปกี่นาทีในโหมดนี้ระดับความยากผมให้เป็นระดับปานกลางแล้วกันนะครับเนื่องจากต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมว่าต้องมีความรู้จะผ่านจากด่านคลาสสิกมาก่อนแล้วเราค่อยไปเล่น Infinity Mode เดี๋ยวเรามาดูด่านที่3ครับ Plastix น่าจะหมายถึงโหมดที่ฝึกสอนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาลองดูโหมดฝึกหัดนั่นเองในโหมดฝึกหัดเขาก็จะมีสเตจให้เลือกอ๋อผมเข้าใจละ
ในโหมดฝึกหัดนี้จะเป็นโหมดที่เราเนี่ยเคยทำภารกิจจากโหมดคลาสสิกสำเร็จแล้วแล้วเราก็มาเล่นซ้ำนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูว่าจริงไหมแน่กลับมาเหมือนเดิมเลยตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นโหมดเหมือนเดิมนะครับให้เราเล่นไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ถึงด่านที่7ผมจะข้ามไปด่านที่8เลยจะลองดูซิว่าถ้าเราเล่นข้ามด่านไปเลยเนี่ยมันจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้สัตว์มาโอ้เย้ผ่านด่านไปแล้วไหนดูสิด่าน8ผมลองอีกทีว่ามันก็ผมพอเข้าใจแล้วครับว่ามันเป็นไงก็คือจากที่ลองเมื่อสักครู่ก็ทำให้รู้ว่าโหมดพลาสติกนี่ก็คือเราไม่สามารถเคลียร์ด่านไปเลเวลต่อไปได้นะครับนอกจากว่าเราจะเข้าไปเล่นในโหมดคลาสสิกอีกครั้งหนึ่งก็มันก็จะให้เล่นซ้ำไปเรื่อยๆนะไม่จบไม่สิ้นสักทีแบบนี้โดยโอเคเดี๋ยวน่าจะเหมือนเดิมก็เลข8เหมือนเดิมนะนั่นไงอย่างที่คิดไปเลยก็กลับมาที่เมนูอีกครั้งนึงฮะอย่างที่ผมเข้าใจนะครับก็คือคลาสสิกโหมดนี้จะเป็นโหมดเหมือนเนื้อเรื่องเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆความยากก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตามเลเวลแล้วก็ตามประสบการณ์นะครับส่วนอินฟินิตี้โหมดนี้ก็อาจจะยากขึ้นมาอีกเลเวลนึงก็คือมอนสเตอร์หรือแมลงที่เราต้องจัดการเนี่ยมันจะไม่มีวันหายไปจะเกิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หมดสิ้นนะดังนั้นโหมดที่แนะนำนะก็แนะนำคลาสสิกก่อนนะครับสำหรับน้องๆที่กำลังเพิ่งเริ่มเล่นผมแนะนำโหมดนี้ก่อนแล้วค่อยมาเล่น Infinity โหมดนะก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปเลยนะในหน้าแรกเริ่มต้นเลยนะผมกลับมาหน้าแรกแล้ว Pay Together เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันพิเศษยังไงขอลองคลิกเข้าไปดูนะ Pay Together เมื่อกี้ผมคลิกเข้าไปก็อ๋อมันมี2ตัวละครให้เราเล่นแต่ผมไม่ได้เสียบ2จอนะครับ2จอยก็ไม่มีผลอะไรเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นไงก็ตอนนี้ก็พอเข้าใจแล้วครับก็คิดว่าเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรโอ้ยกดผิดอีกอะก็เหมือนเล่นคนเดียวอะดังนั้นถ้าเพื่อนๆมี2จอยหรือว่ามีเพื่อนเล่นด้วยก็ใช้โหมดนี้เล่นด้วยกันก็ได้นะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าหลักกันเลย Plastic Mode อันนี้เราลองไปแล้วอาจจะหมายถึงการเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะเรามาดูตรง How to Play ดีกว่าครับในส่วนของ How to Play ก็บอกรายละเอียดไม่ยากเลยนะก็แค่บอกว่าเราต้องเคลื่อนที่ยังไงกดยังไงใช้ปุ่มไหนบ้างนะก็รู้สึกที่เขาให้มาก็จะมีปุ่ม X กับ O แล้วก็ตรงเคอร์เซอร์แล้วก็จอยสติ๊กนะครับหมุนได้อันเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะอธิบายรายละเอียดว่าคลาสสิกโหมดเป็นไงอินฟินิตี้โหมดเป็นไงเหมือนที่ผมอธิบายไปข้างต้นแล้วนะแล้วก็เขาจะมีบอกว่าในบ็อกซ์แต่ละบ็อกซ์เนี่ยที่เราได้ทำลายไปเนี่ยมันจะดรอปไอเทมหรืออุปกรณ์อะไรให้เราบ้างตรงนี้ก็จะเป็นพวกระเบิดสตันอาหารอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มียานู่นนี่นั่นเอ็กซ์ตร้าบอลลูนก็ตัวภาษาอังกฤษที่เราเก็บกันนะแล้วก็คะแนนสกอร์แล้วก็ทำให้พื้นลื่นแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเงินนะครับก็ผมคิดว่าก็
ไม่มีอะไรมากนะมีอยู่ในเกมทั้งหมดแล้วเรามาดูอันสุดท้ายกันเลยนะครับแรงกิ้งเอาละฮะตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าแรงกิ้งนี่น่าจะออนไลน์นะครับเปรียบเทียบกับคนทั่วโลกที่เล่นเกมนี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตอนนี้ผมอยู่ในแรงไหนแล้วแน่โอ้มีคนที่หนึ่งนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อยอกโต้1984สุดยอดมากตอนนี้แรงของผมอยู่ในโอ้เขาเล่นเป็นสเตจที่100แล้วนะผ่าน100ด่านแล้วอะสุดยอดก็ไม่เลวเลยนะครับสำหรับผมนี่อยู่สเตจที่5ลำดับอยู่ที่ลำดับที่740จากทั่วโลกก็แสดงว่าคนเล่นเกมนี้ผมคิดว่าไม่เยอะมาก740ก็แสดงว่าผมอาจจะเก่งพอตัวก็ได้โอโอเคฮะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวแอบไปฝึกซ้อมเล่นเกมนี้เพื่อเก็บแรงก่อนนะเดี๋ยวยังไงคราวหน้ามีคลิปอะไรเด็ดๆน่าสนใจก็จะมาแบ่งปันกันนะเพื่อนๆสามารถกด Subscribe แล้วก็ชื่อชอบก็กดชอบได้เลยฮะแล้วก็ติดตามสามารถติดตามโดยกดรูปกระดิ่งของ YouTube ได้เลยฮะแล้วก็มีอีก channel นึงครับที่ผมอยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือเป็น channel WTF_TV นะครับเป็น channel ไลฟ์สตรีมของ Twitchทีวีนั่นเองส่วน YouTube นี่ก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอตัวไปเล่นก่อนนะครับไปแล้ว